ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบในเวลาที่ขยับออกไปอีกหน่อยคือก่อนเวลา7 โมงเช้าสัก5 นาทีนะคะถามว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเนี่ยเพราะเราต้องการเป้าหมายหรือความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือความสุขคือการสามารถที่จะใช้เหตุปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสุขแบบวิธีการที่เราปรับเปลี่ยนตัวเราเองชื่อตอนวันนี้เขาทำให้เราทุกข์เราคิดว่าเขาทำให้เราเจ็บเราคิดว่าเขาและเขาเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องระทมทนทุกข์ทรมานแต่จริงๆแล้วไม่มีเขามีแต่ปัจจุบันขณะที่เราจมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกมากเกินไปไม่มีใครทำให้เราเจ็บแต่การจมอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกมันจะทำให้เราไม่เคลื่อนชีวิตของเราคุณแม่ขยับเวลาเพราะคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่จะทำให้คนดูคุณแม่สะดวกมากขึ้นแล้วตัวคุณแม่เองก็ได้หายใจลึกๆยาวขึ้นก่อนเข้ารายการเนี่ยต้องมีการทำการช่วยเอาประคบเย็นน่ะประคบคุณแม่เลยนะคะต้องประคบเลยเพราะว่ามันเริ่มบวมแสดงว่าร่างกายมันเริ่มไม่โฟลว์แต่คุณแม่อยากบอกว่ามันเป็นที่กายตอนนี้ไม่มีใครรู้ละที่กายมันก็เดินแล้วไงมันก็เคลื่อนแล้วไงแต่เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะก้าวมาได้เนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถของธรรมชาติบำบัดที่จะเตือนว่าตอนนี้ร่างกายต้องเย็นแล้วเพราะว่ามันร้อนเกินไปประคบเย็นจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความลดบวมนี่ก็การเปลี่ยนแปลงทางกายแต่ถามว่าใจปกติไหมปกติแต่ถ้าใจคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้แล้วเรารู้สึกว่าแม้มันไม่ปกติก็แสดงว่าปัจจุบันขณะเราไม่เสถียรเช่นวันนี้เวลาที่เราพบว่าเราขยับเวลาออกไปเพื่อให้เราได้มีลมหายใจที่ลึกขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนที่ดูเราต้องปรับเวลาที่จะมีพบเวลาที่พบกันเนี่ยมันอาจจะทุกคนไม่ต้องเร่งร้อนก็ทุกคนก็ปรับหมดคุณแม่ก็ปรับคนทำงานก็ได้ปรับนะคะเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้เดินหายใจลึกๆนั่งนานๆมากขึ้นเพราะว่าเพิ่งถ่ายการสวดมนต์เช้าผ่าสักแป๊บเดียวก็ถ่ายอีกแล้วนะคะอย่างวันนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่ออะไรมันดีขึ้นเนี่ยมันคือความสามารถของเราที่รักตัวเองเป็นไม่มีใครทำให้เราเจ็บแต่ความสามารถที่เราจะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้อยู่กับเรื่องเดิมในวิธีการคิดใหม่เรื่องเดิมโอ้นกสวยมากเรื่องเดิมในวิธีการคิดใหม่ที่เราไม่เจ็บเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าเรามีศรัทธาต่อชีวิตของเราดีขึ้นพัฒนาความรักที่มีต่อตัวเองได้งดงามขึ้นวันนี้จะพูดไปพร้อมกับการเดินทางว่าก่อนที่เราจะถึงวันที่21เนี่ยเราจะทำงานกันทุกวันนะคะเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการวางมาร์คหรือตำแหน่งต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยมันต้องหมายถึงความแม่นยำในการใช้ชีวิตของเราเราพบว่าประสบการณ์ของการปลูกต้นไม้ที่ผ่านมาเนี่ยกับพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็มีต้นไม้ที่บัลลังก์พร้อมๆกันมากๆมันอาจจะเป็นความรอดที่น้อยคราวนี้เราก็คัดสรรเลยว่าต้นไม้ที่น้อยแต่มีประสบการณ์ของการวางแผนอย่างแม่นยำมันจะทำให้ในความน้อยนั้นเป็นร่มเงาที่มากเห็นไหมคะเปลี่ยนอีกแล้วเราไม่ต้องไปสะอึกสะอื้นเสียใจว่า
ทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ใช่กับชีวิตมันจบไปแล้วแหละมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่จบไปแล้วแหละให้อภัยตัวเองได้หรือยังในการที่จะมีชีวิตที่เริ่มต้นใหม่และก็ไม่พูดซ้ำซากกับตัวเองว่าเขาทำให้เราเจ็บเดี๋ยวคุณยายจะให้นันทวันอยู่ทางนี้แล้วคุณยายจะไปยืนทางนู้นนันทวันจะเห็นคำสอนบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการมองไปที่น้ำและเห็นเงาในน้ำเมื่อเช้านี้อาจารย์โจส่งภาพที่ถ่ายสถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่สะท้อนน้ำมาเห็นไหมนันทวันเป็นลูกศิษย์คือเวลาที่เราเดินไปในระหว่างทางเนี่ยลูกของถนนเนี่ยถ้าตรงไหนเป็นแอ่งหน่อยมันก็จะมีน้ำขังหลายคนบอกมันเชอะแชะหลายคนบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะทำให้ดินชุ่มและอาจจะมีบางคนที่บอกว่าน้ำเนี่ยมันสะท้อนเงาที่เตือนให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องสร้างชีวิตของเราใหม่เพื่อให้เงาของเรางดงามกว่าเก่าอย่าจมอยู่กับต้นแบบเดิมที่มันทำให้เราอัปลักษณ์แต่เปลี่ยนต้นแบบใหม่คือใจของเราเนี่ยแล้วทำให้เงาที่มันสะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันใสกว่าเก่ามันก็มีวิธีการคิดเห็นไหมคะคนต้องการน้ำก็ชอบน้ำคนไม่ต้องการน้ำก็เบื่อน้ำถามว่าความชอบความชังมันมาจากน้ำหรือมันมาจากใจของคนที่ชอบชังตอบคุณแม่ค่ะมาจากใจเพราะฉะนั้นเราสุขทุกข์อยู่ที่ใจชอบหรือชังสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนั้นทำใจของเราให้มันมีความบริสุทธิ์ตั้งบั้นควรกับการงานเพื่อให้เงาสะท้อนออกมานั้นมันทำให้เราเห็นความรู้ตื่นและเบิกบานเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บและเราก็ไม่ได้ทำให้ตัวเราเจ็บแต่ความไม่รู้ที่เกิดขึ้นเป็นขณะตาหาเราอย่าปล่อยให้ขณะของอวิชชาเติบโตให้อวิชชาเป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเหมือนสายฟ้าแลบให้เกิดดับอย่างฉับพลันเราจะเห็นวิธีการบางอย่างของการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ข่าวว่าเบนอัลเปเช่จะกลับมาไลฟ์กับคุณยายอีกครั้งหนึ่งในบ่ายวันนี้โดยมีโน้ตเขียนมาบอกเมื่อคืนนี้ว่าไอ้เบนมันติดใจธรรมะไม่เคยอ่ะดูสิธรรมะทำให้คนติดใจได้ไม่ใช่คุณยายนะธรรมะเพราะว่าการพูดในไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ถ้าถามว่าเขาทำให้เราเจ็บก็ไม่ใช่เขาทำให้เราสุขก็ต้องถามว่าไอ้เขานั้นน่ะคืออะไรนะคะถ้าเราสามารถพูดลึกไปถึงขนาดอวิชชาทำให้เราทุกข์และถ้าไม่มีอวิชชาทุกข์จะมีได้อย่างไรหน้าที่ของเราคือถอดถอนอวิชชาเนี่ยนะคุณแม่กำลังมองดูว่าไอ้หินที่เราไปเอามาเนี่ยถ้าเรามาตั้งตึ้งๆๆแล้วก็น้ำก็ไหลมาเรื่อยๆมันจะสนุกกับการตื่นขึ้นมาแล้วทำงานเนาะเพราะว่าเราเห็นว่างานเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครกำลังมองว่าไกลๆนั้นจะใส่ต้นว่าใหญ่เพื่อให้นกมากินตอนเนี้ยมาเดินดูงานว่าเมื่อวานเนี่ยตัดสินใจผิดหรือเปล่าคุณแม่ก็กะว่าต้นที่ลงตรงวงเวียนเนี่ยอยากให้มันเป็นร่มก็อยากเอากร่างขนุนซึ่งอายุมากตั้งก็มองไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าก็ดีเพราะถ้าเรามองจากมุมนี้เราก็จะเห็นอันนี้คุณยายก็ทำงานไปด้วยเลยนะคะตอนนี้มีคนดูยังอ่ะ400อ่ะเรามาทำความเข้าใจกับชีวิตแล้วดูนะคะถ้าใครที่เข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์มีคำพูดที่เตรียมแล้วว่าเขาทำให้เขาคือเขาเนี้ยนะคะทำให้เราสุขได้คุณยายก็ต้องวางแผนเลยว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจ็บใจอะไรมากเกินไปแล้วเราเดินอยู่ผายมือไปนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยจะเป็นต้นไทรใหญ่เป็นต้นไทรใหญ่แบบชนิดที่สูงกว่าทุกต้นในนี้เพื่อให้ต้นเนี้ยมันเป็นร่มพอเ
พอเข้ามาแล้วมันร้อนมากเลยมันปึ้งล่มส่วนต้นว่าสองต้นที่เป็นลูกใหญ่เนี่ยก็นึกถึงนกเพราะว่าเราเดินไปทางนี้เราจะร้อนมันไม่มีที่พักเลยก็เอาต้นไม้ใหญ่ๆมาวางไว้เพื่อเป็นที่พักส่วนตรงกลางนี้ก็ให้เป็นศาลาเพื่อจะให้เราได้ใช้ร่มเงาของศาลาเนี้ยนั่งสนทนาส่วนเงาของต้นไม้ก็เป็นไปเพื่อให้ทั้งมนุษย์เทวดานะลูกเทวดาเนี่ยอยู่กับต้นไม้นะเดี๋ยวจะต้องมีเทวดาเข้ามาเนี่ยมีมนุษย์มีเทวดาแล้วก็มีลูกว่าที่จะทำให้ตัวนกเนี่ยมีกินอันนี้ปลูกต้นไม้นะคะก็ได้ทั้งมนุษย์เทวดานกที่กินส่วนเรื่องของอันนี้ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องของขุดบ่อน้ำการทำให้เราเกิดองค์ประกอบของการเติบโตในสิ่งที่มันต้องอาศัยกันละกันเช่นต้นไม้หนึ่งต้นก็ต้องใช้ดินน้ำลมไฟนะคะเป็นตัวที่จะเคลื่อนชีวิตให้อย่างรากลงไปมันเราดูอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าต้นไม้ก็ต้องการชีวิตในกรณีที่ต้นไม้ต้องการการเติบโตเราก็มีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการเติบโตส่วนหน้าที่ของต้นไม้ต้องเติบโตเองต้นไม้บางต้นเนี่ยขาดน้ำองค์ประกอบไม่สมบูรณ์เขาก็พยายามเบ่งขึ้นมาอย่างต้นก้ามปูเนี่ยข้างบนก็แตกไปข้างล่างก็เบ่งขึ้นมาถึงแม้ว่าน้ำไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ด่าน้ำนะเขาก็พยายามทีนี้ถ้าเขาเบ่งแล้วมันยังขาดอยู่เหมือนต้นนี้ก็ตายไปเลยเราก็เห็นว่าองค์ประกอบของการมีสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์มันจะทำให้เกิดการเป็นนักสู้อย่างต้นนี้ก็ต้องเรียกว่าคงต่อสู้ต้นนี้ก็ต่อสู้ไปก็สู้ได้ครึ่งต้นก็รอดส่วนไอ้ผู้ที่เป็นนักสู้แต่สู้ไม่รอดแล้วเพราะมันขาดจริงๆมันก็ตายไปอันนี้ก็ชัดเจนลูกชัดเจนในเรื่องขององค์ประกอบว่าถ้าหน้าที่ของต้นไม้คือมีหน้าที่ที่ต้องสู้ต้นไม้ก็ต้องสู้ต้นไม้จะบอกว่าฉันสู้ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีน้ำมันก็พูดได้จะบอกว่าฉันทุกข์เพราะเขาก็พูดได้แต่ว่าความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้นความจริงคือถ้าคุณสู้แล้วคุณพอใจกับการเป็นนักสู้ของคุณคุณยืนอย่างสง่างามกับการเป็นนักสู้ของคุณคุณเป็นบทเรียนของโลกแล้วคุณอาจจะมีชีวิตไม่รอดค่ะมันไม่รอดก็มีนะคะต้นไม้แต่การเป็นนักสู้ของคุณมันได้ทิ้งประวัติศาสตร์และการต่อสู้สมมติถ้าคนปลูกต้นไม้ก็มีหน้าที่ปลูกต้นไม้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้การเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่ต้องอาศัยองค์ประกอบในการที่จะทำให้ต้นไม้นั้นเนี่ยมันพยายามที่จะเติบโตของมันเองได้เราก็จะพบว่าองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมันเสริมกันอยู่แล้วไม่มีใครอยู่กับเราโดยบังเอิญไม่มีใครอยู่กับเราโดยไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องดูนะคะคุณแม่ก็พยายามขุดน้ำจากความไม่รู้ก็พยายามเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามตั้งคันไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองดูว่าถ้าคันน้ำสูงขึ้นมันจะเกิดอะไรจากวันที่เรามีคันน้ำที่มันไม่สูงมันก็เกิดการเก็บกักน้ำคุณจะเอาน้ำนี่ไปทำอะไรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนใช้น้ำส่วนหน้าที่ของคนที่จะเก็บกักน้ำเขาก็ทำจนกระทั่งเขาเชี่ยวชาญถ้าวันหนึ่งน้ำในบ่อมันไปเป็นประโยชน์กับใครหรือต้นไม้สักต้นหนึ่งเราต้องไปเอาบุญคุณไหมคะถ้าเราไม่เอาบุญคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปเราลงทุนแล้วเนี่ยเราจบไหมคะเพื่อนการบอกว่าเขาทำให้เราเจ็บเนี่ยถ้าตอนนั้นเรารักเขาแล้วเนี่ยก็ขอบคุณเขาเถอะค่ะที่เขาทำให้เราสุขตอนที่เรารักเขาและถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเขาจากเราไปเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บหรอกค่ะเราต้องสลัดทิ้ง
ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเคยได้และเมื่อใดที่เราสละแบบสละตัวตนและสละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราได้ดำเนินมาแล้วเราจะขอบคุณสิ่งนั้นมันจึงไม่มีใครทำให้เราเจ็บแต่การยึดมั่นถือมั่นของเราต่างหากที่ทำให้เราเจ็บความรักไม่ได้ทำให้เราเจ็บแต่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รักต่างหากที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทำหน้าที่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นทำหน้าที่อย่างคนที่ตระหนักถึงการให้แล้วไหลไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆคุณแม่พาคุณมาดูน้ำซึ่งมันจะมีความพร้อมสูงมากละในการที่เราจะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เราก็แค่บริหารจัดการคราวนี้เราก็จะจัดกลุ่มของอาคารสถานที่ต้นไม้และแน่นอนเลยเราจะผันน้ำที่เรามีอยู่ออกไปช่วยชาวบ้านได้ด้วยนั่นคืออะไรนั่นคือความสามารถของการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันนี่คือของฉันถ้าที่นี่มันเป็นสถานีของเราที่จะได้ลงทุนลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันมันมีการกระทำที่มีแอคชั่นที่เราจะต้องมาทำอะไรร่วมกันจนกระทั่งมันให้ร่มเงากับนกหนูไก่ปลาอะไรก็ได้ที่มาที่นี่แล้วเขามีความสุขขอบคุณเขาไหมที่เขาทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเราเพราะเราได้รับใช้เขาขอบคุณเขาไหมที่เขาทำให้เราได้เห็นถึงประสบการณ์ของการทำงานอย่างต้นนี้คือต้นจิกเนี่ยเอามาวางไว้เนี่ยจิกเล็กๆอย่างเงี้ยต้องการนะถ้าจิกตรงนี้ไปอยู่ที่น้ำนะมันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะมีดอกที่ห้อยลงมาแล้วรากมันก็จะไปทำให้ดินไม่พังซึ่งคุณแม่คิดว่าอันนี้ดีมากเราไม่ได้ต้องการต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดหรอกค่ะต้นไม้ใหญ่บางต้นก็มีไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยปู่เฒ่าเล่าเรื่องนะคะไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆที่จะยืนอยู่ที่นี่มานานแล้วเพราะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าที่เนี่ยมันถูกทำลายป่าไปแล้วมันมีป่าเดิมที่งดงามแล้วมันถูกทำลายไปเมื่อมันถูกทำลายไปเนี่ยเราจะไปนั่งเสียใจทำไมกับคนที่ทำลายเราอย่าไปนั่งเสียใจกับสิ่งที่มันจบไปแล้วเราก็ปลูกต่อไปปลูกต่อไปจนเรารู้สึกได้ว่าเราชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นคนที่เขาตัดป่าไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรกับเราแล้วอ่ะเขาก็จบของเขาไปแล้วอันนี้กำลังมองว่าดอกบัวนี่มาจากไหนอ่ะดอกบัวนี่เราได้เทสใช่ไหมเราได้ทดลองใช่ไหมเราทดลองใส่ลงไปใช่ไหมใช่ค่ะเป็นดอกบัวที่ถวายพระอริยธาราสีม่วงของเพื่อนบ้านเราคือหมอนุ้ยหรือเปล่าคุณยายจะได้อาศัยสังเกตไปด้วยนะน้ำอันนี้พอมันกว้างขึ้นนะมันต้องมีความพองกว้างอ่ะมันถึงจะเก็บน้ำได้ต้นไม้ตรงเนี้ยจะสดชื่นแล้วเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ทำให้พวกเรารู้ละว่าน้ำมันมาอ้าวอันนี้เสียนินทำแล้วนี่เสียนินก็กักน้ำแล้วน้ำบริเวณนี้ก็จะถูกกักตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งคุณแม่เห็นแล้วล่ะเห็นคณะทำงานของเราได้สอนให้คุณแม่รู้ว่าอะไรต่ำก็ถมให้สูงนะอะไรสูงไปก็อาจจะต้องลดลงต่ำนั่นมันไม่มีอะไรคงที่แต่สิ่งที่เราพบก็คือมันเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยถ้าเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนไม่ว่าจะสูงหรือไม่ว่าจะต่ำคุณต้องเจอทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะได้มาหรือการจากพรากไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญหรือเสียงนินทาเพราะฉะนั้นโลกกระทำแปดมันก็มีได้ลาบเสื่อมลาบใช่ไหมพอมันมีได้ลาบมันก็มีเสื่อมลาบอ่ะลูกเราปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเราก็ต้องรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันก็ไม่ใช่เป็นต้นไม้ของเราแล้ววันหนึ่งมันก็ตายแต่เมื่อมันอยู่ในการดูแลของเราในขณะที่เรากำลังสอนเรื่องการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเป็นการดูแลอย่างดีที่สุดเพราะวันหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายวันหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ช่วงชีวิตสุดท้ายของคุณแม่อาจจะอยู่ที่นี่มันไม่ต้องมาพูดว่าคุณแม่จะตายที่ไหนเพราะมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นการพูดอย่างนั้น
แต่มันควรจะพูดว่าถ้าคุณแม่อยู่ที่นี่คุณแม่จะนำความเจริญของพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาออกไปช่วยผู้คนได้ยังไงเพราะความเจริญของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำธรรมะออกไปสู่มวลมนุษยชาติจริงๆแล้วก็มีอยู่เรื่องเดียวคือเธอจงทำชีวิตของเธอให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะการจาริกไปของเธอมันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั่นหมายความว่าเราต้องกลับมาเลยว่าเราต้องทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บถ้าเราทำประโยชน์ของเราให้สมบูรณ์เราจะเข้าใจการจากพรากและนั่นหมายความว่าเมื่อประโยชน์ตนสมบูรณ์ประโยชน์ท่านก็สมบูรณ์ความไม่ประมาทเพราะการทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแล้วไหลออกไปสู่ประโยชน์ของคนอื่นคือการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนงานหลักของหุบเขาโพธิสัตว์คือการทำให้ตัวเองมีร่มเงาแห่งพุทธะที่พึ่งตัวเองได้พึ่งหัวใจของตัวเองได้เรามาทำให้ต้นไม้ต้นแรกที่เราจะแข็งแรงและสามารถให้ร่มเงากับเราได้คือต้นไม้แห่งโพธิจากนี้ไปเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของการทำงานในเสถียรธรรมสถานคือต้นไม้ใหญ่ที่เตือนให้เรารู้ว่าในหนึ่งฤดูกาลเธอต้องเป็นร่มเงาให้กับตัวเองพรรษานี้เป็นพรรษาที่40ถ้าจบพรรษานี้ก็ครบสมบูรณ์40พรรษาก็ไม่มากไม่น้อยสำหรับการใช้ชีวิตของการบวชเรียนไม่มากแล้วก็ไม่น้อยกับการเรียนรู้ที่จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเดินอยู่ในสิ่งที่มันทำงานได้ยากเพื่อภาวนาให้กับคนทำงานขอให้เขาปลอดภัยขอให้ใจของเขาล่าเริงอยู่ในความยากลำบากขอให้เขามีปัญญาในการแก้ปัญหาในความยากลำบากมันยากค่ะเครื่องมือมันเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อตักดินแต่เมื่อมันลงเข้าไปในชั้นของหินเขาก็ต้องใช้เครื่องแจ็คเราจะทำอะไรเราก็ต้องเห็นความยากลำบากของเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะคุณแม่จะให้เขาเอาหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยไปเป็นหินที่คุณแม่นั่งเพื่อขอบคุณพระแม่ธรณีด้วยดินที่นี่ลงไปลึกขนาดนี้ก็จะเจอหินอย่างเงี้ยค่ะแล้วหินเนี่ยเมื่อมันถูกอากาศถูกแดดถูกลมมันก็จะเป็นหินที่แตกได้แต่เมื่อเขาขุดพบเราก็ใช้สิ่งที่พบเนี่ยไปเป็นประโยชน์เพื่อสอนธรรมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้พวกเรารู้ว่าเธออย่าคิดที่จะบรรลุธรรมโดยที่เธอไม่ทำอะไรการปลีกตัวเองออกไปแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วเราคิดว่าเราบรรลุธรรมได้มันอาจจะทำให้เราหลงไปหรือเปล่าว่าในขณะที่เรากำลังแก้ปัญหาอยู่เนี่ยแล้วเรากำลังรู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีจังเลยเราไม่มีปัญหาอะไรเลยเราโชคดีมากเลยที่เราไม่มีอะไรเลยเพราะธรรมะศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งคุณอาจจะเจอก้อนหินก็ได้วันหนึ่งคุณอาจจะเจอก้อนหินเจอสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านในวันที่คุณไม่เจอคุณอาจจะไม่รู้ในวันที่คุณไม่เจอคุณอาจจะเห็นว่าคุณเข้มแข็งดีแต่พอคุณเจองานหินแล้วคุณอารมณ์เสียคุณเหนื่อยคุณท้อแท้แล้วคุณก็บอกว่าไม่เอาแล้วอันนั้นแหละคุณไม่ได้มีธรรมะธรรมะเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้เจอเรื่องหินอย่างนี้แหละไม่ได้เจองานสบายเจอหินนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กับการพบสิ่งนี้อย่างไม่ทุกข์หินไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่หินทำให้เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของการทำหน้าที่ของเราที่เรียกว่าธรรมะธรรมะจึงศักดิ์สิทธิ์
ดูคุณแม่ก็เดินไปอยากรู้ว่าอันนี้เขาตะกุยนะเขาตะกุยขึ้นมาจากพื้นน้ำแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตักอันนี้ค่ะขึ้นไปได้ยินเสียงแม็คโครทำงานแล้วเห็นไหมคะได้ยินเสียงแม็คโครทำงานเห็นตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเขาตักได้แล้วพอแล้วเขาก็จะทำลายไอ้เขื่อนเนี้ยน้ำข้างบนก็จะไหลมาตรงนี้งั้นตอนเนี้ยเรามีน้ำข้างบนมีคันกั้นก็ต้องสูบน้ำนี้เข้าไปที่คันนั้นก่อนเพื่อที่จะทำให้ที่ตรงเนี้ยมีที่เก็บน้ำให้มากที่สุดขยายบ่อออกไปให้กว้างถ้าเราขยายบ่อออกไปให้กว้างเราก็จะเห็นพื้นที่เก็บน้ำซึ่งอันเนี้ยเขาคงเริ่มแล้วล่ะค่ะคุณแม่สอนตรงนี้จบแล้วนะตามทันไหมเนี่ยต้องทวนมะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณแม่ต้องทวนเพราะว่าคุณแม่ไปเร็วเอาใหม่เวลาที่เราปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราผ่านแล้วเราไม่โกรธแล้วเราไม่งกแล้วเราดีดีธรรมะดีจังเลยเราดูเหมือนเป็นอะไรที่ดูบริสุทธิ์พอเจองานหินเข้าเท่านั้นดับปี๊ดอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเขาทำให้เราเจ็บหรืออวิชชาในใจเห็นไหมงานไม่ได้ทำให้เราเจ็บงานทำให้เราทำลายกำแพงของความยึดมั่นถือมั่นในผลของงานเราลงทุนเราปลูกต้นไม้เราทำลายความยึดมั่นถือมั่นในการเป็นเจ้าของต้นไม้นี่แหละเราลงทุนในการขุดบ่อน้ำพอได้น้ำแล้วน้ำเป็นประโยชน์กับชีวิตอื่นๆเราไม่ต้องตามไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของใครเราไม่ต้องทำตัวเหมือนอวดวิเศษว่าใครเป็นของเราเมื่อใครไม่เป็นของเราเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นอิสระสลัดทิ้งความยึดมั่นถือมั่นคุณแม่ยืนดูตรงนี้แล้วคุณแม่เห็นใช้คำว่านกนะนกเขาใช้รถเล็กเนี่ยบดข้างบนเดี๋ยวคุณแม่จะเดินจากตรงนี้ผ่านรถของเสี่ยนินไปที่รถที่นกกำลังบดคุณจะเห็นว่าเรายืนอยู่ตรงนี้มันต่างกันประมาณสักตึก4ชั้นนะได้เลยนะเนี่ยดูสิดูตำแหน่งผ่านงานหินไปแล้วเอาหินไปไหนก็เอาหินไปสร้างภูเขาอ่ะจะเอาไปไหนอ่ะก็อยู่ตรงเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในบริเวณเนี้ยมาเป็นน้ำไปเป็นภูเขาไปเป็นต้นไม้ใบหญ้าโดยถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นโอเคแล้วนะย้ำแล้วนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บแต่ใจของเราที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วเนี่ยเราสามารถแล้วเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าไม่จริงพอเจอแบบของงานที่ลองของแบบอาการประมาณเหมือนกับว่ามันยากกว่าเก่าอะมันไม่ใช่รูทีนง่ายๆของเราที่เราเคยผ่านมาแบบอาการเหมือนเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมเช่นเขารักเราอยู่เดี๋ยวนี้เขาไม่รักเราแล้วไอ้อันนี้ไม่ใช่เขาจะรักเราหรือไม่รักเราเราไม่เจ็บเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บแวะกินน้ำอึกหนึ่งเอาล่ะในระหว่างทางของการทำงานคุณแม่ก็มีโอกาสได้เสบียงคือน้ำที่เป็นน้ำนี่แหละน้ำที่บริสุทธิ์นี่แหละมันก็จะทำให้เราไม่ขาดความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เอานะคะคราวนี้พอได้น้ำแล้วจะเริ่มสปีชถึงเวลาแล้วคนดูหรือเปล่า500อัพค่ะขอให้รักษาใจของเราประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านทำคู่กันไปเลยถ้าเราทำประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านยากยังไงก็ไม่ยั่นเข้าใจคำว่าไม่ยั่นไหมดูขอแวะอีกหน่อยอยากรู้ว่าเวลาเสียนินมันเอารถมาเล่นตรงนี้จะรู้สึกยังไงนี่สะดือบ่อเลยนะเนี่ยนินมาหรือยังอ่ะเสียนินมาหรือยังเนี่ยดูสิอันเนี้ยเวลามันถูกน้ำแล้วเดี๋ยวพอมันมีจุลินทรีย์ไอ้นี่พวกนี้จะเป็นแร่ธาตุนะเนี่ยอันนี้เขาคงยากอยู่เขาคงพยายามแล้วล่ะเนี่ยก้อนหินก็อยู่อย่างนั้นก้อนหินอย่างนั้นน่ะเราเคยเอาขึ้นไปแล้วมันก็แตก
อันเนี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะจะเอาไปเป็นเนี่ยค่ะถนนเลยที่จริงอันเนี้ยดีนะอันนี้ต้นไม้หายไปแล้วสังเกตนะว่าต้นไม้ฝั่งนี้หายน้ําเริ่มป่องแล้วเราไม่ใช่น้ําเริ่มป่องคือถ้าน้ําลงมาเต็มเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยค่ะอันนี้ขุดใหม่นะคะเนี่ยค่ะเอาดินไปปลูกต้นไม้เวลาที่พวกเรามีคนดูครึ่งพันแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จากคุณยายช่วยบอกคุณยายหน่อยได้ไหมว่าการสอนของคุณยายอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้ใช่ไหมคุณยายก็พยายามพูดจริงนะรับใช้อ่ะพยายามที่จะหนึ่งทบทวนเรื่องการปฏิบัติของตัวเองในทุกเช้าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาสักประมาณ1:30เพราะนอนเร็วพอตื่น1:30นะมันก็ควรจะต้องบังคับให้ตัวเองนอนก็ตรวจงานภาวนาเสร็จแล้วสัก2:30ก็จะหลับอีกแต่ว่ามันก็ยากแหละพอมันทำงานมันก็จะงานแหละไม่ได้เป็นภาระอะไรแต่ว่ามันก็วางแผนมันก็เกิดภาวะเหมือนกับว่าเราตื่นเร็วไปอ๋อก็แค่นั้นพอเราตื่นเร็วไปเราก็วันนี้เราก็พักกลางวันจบแล้วพร้อมวิ่งยังนันทวัน3 2 1ลุยเวลาเดินขึ้นข้างบนเนี่ยคุณยายต้องมีวิธีการเดินช้าๆแต่ว่าจังหวะของการเดินที่หายใจช้าแต่ก้าวเร็วมันจะช่วยให้คุณยายมีสปีดที่ทำให้ปอดแข็งแรงเดินเร็วหายใจช้าลึกเนี่ยเป็นการเทสว่าโควิดทำอะไรไม่ได้นี่ไงโควิดทำอะไรไม่ได้จังหวะอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยเนี่ยดูสิคะหินพวกเนี้ยค่ะอันนี้หายไปแล้วนะเนี่ยต้นไม้หายไป2 แถวนะต้นไม้หายไป2 แถวเอาไปปลูกด้านหน้าใครเห็นชงโคตรงเนี้ย2 แถวเสียนิงเขาต้องเอาเนี้ยละค่ะขึ้นไปภูเขาละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะว่านมานี่เลยค่ะตรงเนี้ยค่ะและเพื่อให้เสียนินไม่ต้องอ้าวนี่เธอเอาน้ำมาลงตรงนี้ทำหยังอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงมาเสียนินเขาลำบากสิวิจารณ์อันนี้เอาน้ำมาจากไหนหรือว่ามาจากแทงค์400,000 ลิตรลูกจ้ะฮะเป็นโอกาสที่ได้ตรวจงานด้วยทำรายการด้วยเก๋มากเลยนะฮะคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสบายเลยนะนันทวานได้ไหมที่แห่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะไปทางนู้นเสียงมันจะดังอ่ะถ้าไปทางนู้นน่ะนกมันจะไม่สามารถเลยอ่ะขณะนี้พวกเรากำลังยืนอยู่ที่บ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ชื่อบ่อน้ำมังกรและรถคันนี้เป็นรถที่เรามอบหมายให้ขุดเขาก็ขอให้เราปรับเส้นทางในการเอาดินขึ้นไม่ต้องอ้อมเพื่อประหยัดพลังงานเราก็เลยปาดตรงนี้ยอมเสียต้นไม้ไปสัก2 แถวแต่ไม่ได้เสียนะคะย้ายไปปลูกซึ่งจะดีขึ้นนั้นบริเวณนี้ก็จะถูกปรับงดงามเลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเป็นหนึ่งในต้นไม้เล็กๆกับพวกเราจริงๆเพราะคุณจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้พอสมควรว่ามันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นมรดกโลกเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้กับโลกเป็นมรดกที่จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ช่วงหนึ่งของการเติบโตของชีวิตและที่กำลังจะแก่และตายไปอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตเกิดมาไม่รู้จะทำอะไรเช้าตื่นก็แค่กินอยู่หลับนอนไปแต่คุณไม่ได้ใช้ชีวิตของคุณไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของโลกคนที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของโลกคือคนที่ต้องดิ้นรนและแก้ปัญหาการที่เรามีชีวิตที่ไม่ว่าจะเกิดมาสูงต่ำดำขาวศาสนาภาษาวรรณะเพศใดที่คุณสามารถอยู่กับปัญหาได้แล้วใจของคุณพ้นทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะปัญหาแต่ปัญหาทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราศรัทธาและปัญญาของเรามันทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหา
อย่างคนที่ใช้ปัญญาสิ่งนั้นเป็นปัญญาที่คุณต้องพัฒนาขึ้นถ้าคุณศรัทธาใครศรัทธาอะไรแล้วสิ่งนั้นมันทำให้คุณเสื่อมลงคุณรอคอยมากขึ้นคุณอ้อนวอนคุณไปจมอยู่กับการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตคุณไม่เคารพปัจจุบันขณะของคุณที่คุณสามารถลงทุนได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่งมงายจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่ถึงพร้อมในปัจจุบันขณะแล้วทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเพื่อเป็นประโยชน์ท่านและพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ท่านศรัทธาสิ่งที่ท่านใช้เป็นไปเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตที่ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนั้นมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บเขาทำอย่างที่เขาทำแต่เราไม่เจ็บเพราะธรรมะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจของเราและที่นี่จะเป็นที่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามันจะต้องทำงานอย่างแก้ปัญหาด้วยความยากลำบากแน่นอนคุณแม่ไม่สะอึกสะอื้นอยู่กับต้นไม้ที่ตายไปเพราะคุณแม่คิดว่าในความพยายามของเรามันเต็มที่แล้วแต่เราจะพยายามช่วยต้นไม้ใหม่ที่กำลังจะเอาลงเข้ามาให้ร่มเงาได้มากกว่าเก่าที่เราอาจจะเคยทำมาแล้วดินหินเหล่านี้ที่เราขุดขึ้นมามันคืออนูเล็กๆที่มันเกาะกันมาชีวิตก็หลายล้านปีนะในความหลายล้านปีนะพอมันมาถึงรุ่นเราเนี่ยถึงมันจะเปาะบ้างเพราะมันมีแรงกระแทกแต่เวลาที่มันอยู่ที่ไหนมันมีประวัติศาสตร์ของมันเป็นล้านปีคุณจะไปสะอึกสะอื้นอะไรกับประวัติศาสตร์ของคนเขาก็เป็นของเขามาแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาหินก้อนนี้มาทำประโยชน์อะไรในวันนี้ตาจบเพอไหมที่ไปสะอึกสะอื้นอยู่กับอดีตถ้าคุณแม่เอาหินก้อนนี้มาปูเป็นถนนมันก็รองรับการเดินทางของรถและไม่ว่ารถคันนั้นจะใหญ่จะเล็กจะดีจะชั่วหินมันก็เป็นหินน่ะมันก็รองรับอ่ะมันก็เป็นปัตตภีที่รองรับเหมือนเราปลูกต้นไม้จะคนดีคนชั่วเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้ขอให้คุณเย็นเถอะคุณอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองเหมือนต้นไม้ที่เป็นสหชาติคือต้นโพเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะและในวันตรัสรู้ก็ยังใช้ต้นไม้นี้ให้ร่มเงาคุณแม่อยากเตือนทุกท่านว่าหยุดสะอึกสะอื้นดูจากคำถามแล้วไม่ยากหรอกชีวิตน่ะง่ายนิดเดียวและงานแรกของพวกเราในวันนี้คือการย้ายต้นไม้ตรงนี้ทั้งหมดออกไปเพื่อที่จะเผยหรือแผ่ขยายเนี่ยค่ะขยายฐานของภูเขาที่จะเอาดินจากบ่อเนี่ยขึ้นต้นโพต้นนี้ยกไปอยู่ที่กระเป๋าน้ำได้เลยเดี๋ยวจะลองดูเลยว่ายกเข้าไปเพราะลากมาแล้วเป็นการปลูกเลยเพราะมีคนถวายและมีคนถวายโพแดงโพขาวอีกนะคะเราก็จะเริ่มเอาต้นไม้พวกนี้ค่ะลงปฏิบัติการในกระเป๋าเลยและก็กระเป๋าก็คือกระเป๋าน้ำนะไม่ใช่ลงในกระเป๋าน้ำเนี่ยค่ะต้นแคพวกนี้ก็เป็นแคที่จะอยู่ได้แบบมันปรับตัวได้นะแคนาเนี่ยเนาะแคนาเป็นต้นไม้ที่ปรับตัวได้ขนาดที่น้ำทะเลก็ได้นะคุณแม่ก็เพิ่งรู้เมื่อวานนี้นะมีคนมาให้ความรู้ส่วนต้นบาวบาบที่ทุกคนทำบุญมาเดี๋ยวเราจะวางปลูกที่สนามเด็กเล่นเลยต้นไม้พวกนี้จะถูกย้ายไปตรงบริเวณของมินิเทียเตอร์ในเช้านี้ซึ่งเป็นงานแรกของพวกเรานะคะแล้วเราก็จะขึ้นไปที่ตำแหน่งสุดท้ายวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมมีคำถามไหมเนี่ยอ่ะหยุดตอบคำถามได้มีไหมมีคำถามไหมลูกเนี่ยดินเริ่มขึ้นแล้วอ่ะมีคำถามไปถามไปนั่งตอบไปไม่ต้องขึ้นรถที่จะย้ายต้นไม้คือรถอะไรอ่ะของใครล่ะก็คันเมื่อวานครับก็คือมาย้ายต้นไม้ก่อนแล้วค่อยไปเอาหินอ๋อแล้วคันเมื่อวานค้างที่นี่เหรอเมื่อคืนยังครับน่าจะเริ่มวันนี้
อ่ะแล้วเขากลับไปแล้วเหรอจ๊ะกลับไปก่อนแล้ววันนี้เขามาแล้วเหรอจ๊ะโอเคโอเคค่ะได้ได้ได้คุณแม่อยากให้พวกเราเห็นการทำงานที่สนุกสนานมากในทุกๆเช้านะคะของเสถียรธรรมสถานที่ได้เหงื่อทุกวันต้องขอบคุณการทำงานหนักของพวกเราหินกองเนี้ยได้มาเมื่อคืนนี่เองทำงานกันจนถึง6โมงเย็นได้มา2เที่ยวอันนี้ก็ต้องขอบคุณสัมปทานที่เขากรุณาคุณแม่มากเลยเขากรุณาคุณแม่มากกรุณาถึงขั้นที่เรียกว่าจะไปเอาได้เลยเพื่อจะเอามาทำเป็นเนี่ยค่ะน้ำตกแล้วก็ภูผาใหญ่กว้างส่วนบริเวณนี้เขาดึงน้ำออกให้หมดพอดึงน้ำแล้วเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่ที่เราจะปูผ้าใบของSCG อันนี้ถวายนะ SCG ถวายนะคะขอขอบพระคุณหัวหน้าผู้ผอ.ที่มาเมื่อวานนี้ก็คุยกันเขาถวายเป็นเรื่องที่เด็กๆจะได้น้ำที่ดีอ้าวแล้วทำไมอันนี้เขาถึงไม่เอารถของนกเข้ามาทำละลูกอันนี้เดี๋ยวให้สมชายลองเอารถของนกมาบดนะคะพอบดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปูผ้าเลยค่ะวันนี้เขาจะเริ่มงานของ SCG ที่เนี่ยตอน10โมงโหนี่รายงานข่าวเลยนะขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะที่ทำให้พวกเราเองเห็นความก้าวหน้าวันนี้เป็นวันลุยเลยค่ะวันศุกร์ดิบชมรถมาแล้วให้ดูต้นบาวบาบต้นไม้สนุกสนุกเนี่ยต้นไม้สนุกสนุกให้อยู่กับมินิเธียเตอร์เช่นต้นบาวบาบต้นโพจะเอาไว้ไปเป็นต้นไม้ในกระเป๋าต้นโพอย่าเพิ่งยกต้นไม้จะเป็นต้นโพเนี่ยจะยกไปเป็นกระเป๋าน้ำนะคะแล้วก็นอกนั้นก็ลองดูต้นอะไรที่ทำให้เด็กปลอดภัยถึงจะอยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยไม่ไว้ตรงเด็กนะจ๊ะแล้วก็ไปให้นกเข้ามาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้แล้วว่าตรงนี้เขาต้องการรถที่จะนั่นแล้วนะ SCG มา10โมงนะลูกชมบริหารจัดการเลยนะโอเคจ้ะเดินเข้ามาหน่อยมาตอบคำถามกันตรงนี้คุณยายเห็นเก้าอี้แล้วแทนแทนมาให้ทันเนี่ยค่ะคือเวทีการทำงานของเด็กๆซึ่งสนุกมากเลยพอเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นภูเขานะคะเห็นบ่อน้ำที่ SCG จะมาปูให้ให้ดู before and after เลยค่ะพรุ่งนี้คุณแม่จะพากลับมาตรงนี้อีกก็ได้เพื่อให้เห็นว่ามันใส่น้ำได้จริงๆแล้วพวกเรานี่นะพูดกันถึงเรื่องความร้อนแรงนะเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมมากนะคะถ้าดูเนี่ยชาวบ้านทำได้มันง่ายมากเลยเนี่ยเราก็ทำขนมคกไว้ในบ้านเราหลายๆหลุมอย่างที่เป็นศาสตร์พระราชาแล้วก็เนี่ยค่ะเอาน้ำไหลมาฝนตกตอนนี้เขาว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วดีจังดีจังที่พวกเราได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่มันเติบโตในช่วงเวลาสั้นๆเพียง50กว่าวันมันได้เห็นเลยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงความมั่งคั่งไปด้วยความขยันนะคะมั่งคั่งนั่งตรวจงานอยู่ตรงนี้แหละคุณแม่ก็มองเห็นหลายเรื่องการเคลื่อนไหวข้างนอกเมื่อเราสงบคำถามที่หนึ่งมาเลยค่ะเราอาจชอบประเทศนั้นก็เกลียดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะทำยังไงดีเจ้าคะก็ดูความเกลียดอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ไปดูสิ่งที่เกลียด
อย่าไปดูสิ่งที่เกลียดให้ดูความเกลียดถ้าจิตมันไม่ไปนึกถึงสิ่งนั้นมันก็ไม่มาความเกลียดไม่มาเอาจิตไปอยู่กับสิ่งที่เราให้ความเกลียดเข้ามาไม่ได้เช่นความเกลียดเกิดขึ้นจากการเห็นสิ่งที่ไม่ดีให้เราเอาจิตไปหาสิ่งที่ดีเวลาที่จิตมันไปได้สิ่งที่ดีๆมาอยู่ในใจของเราไอ้ความไม่ดีมันก็เข้ามาไม่ได้มันไม่ได้เป็นความเก่งหรือไม่เก่งดอกลูกความผิดหวังมันเกิดที่เราคิดต่อสิ่งนั้นอย่างหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อเราหาประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ได้เราก็ทุกข์ไงฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่เรายังหาประโยชน์ได้สิ่งนั้นก็ไม่ทุกข์ค่ะคุณยายนั่งอย่างนี้โอเคไหมกำลังรอคำถามต่อไปอันนี้แม่กำลังน้อยใจเด็กๆแม่เขาน้อยใจแม่เขาก็พูดแบบที่เขารักเราแหละแต่แม่เขาอาจจะพูดซ้ำซากหน่อยอย่าไปพูดว่าแม่น่าเบื่อพ่อแม่เขาก็จะเสียใจเพราะความรักของแม่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทำให้ลูกระแวงนะความรักของพ่อแม่เนี่ยลูกต้องไม่ระแวงแต่ถ้าไม่ชอบวิธีการของเขาก็บอกเขาว่ารู้แล้วที่แม่พูดซ้ำซากอยู่เนี่ยรู้แล้วว่าแม่ปรารถนาอะไรแล้วก็รู้ว่าถ้าลูกไม่ทำอย่างนั้นแม่จะทุกข์อย่างไรแต่ขอให้ลูกทดลองหน่อยได้ไหมให้ลูกได้ทดลองทำในสิ่งที่ลูกคิดว่าลูกจะเอาตัวรอดได้ในแบบของลูกก่อนได้ไหมให้เวลาลูกหน่อยเพื่อให้ลูกได้พิสูจน์กับชีวิตแล้วจากนั้นเราจะคุยกันอีกทีนึงก็ไม่มีใครต้องเบื่อใครหรือหนีใครหรือว่าทนไปฉันเลี้ยงแกแล้วแกโตแล้วแกก็ไปอยู่ของแกอุ้ยอย่างนี้การผูกเวรหมายมั่นที่ได้เกิดมันก็เกิดสิลูกจริงๆแล้วไม่มีใครเกิดกับเราโดยบังเอิญไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญไม่มีใครที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วไม่ได้เป็นคนที่มันสลับกันบางเป็นแม่ลูกตลอดมันเป็นแม่เป็นลูกกันมานับชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นขออย่าได้ห่างกันด้วยการเสียใจน้อยใจนี่คือการผูกเวรหมายมั่นค่ะมันตามไปทุกภพทุกชาติเลยให้กำลังใจคุณแม่ค่ะถ้าตอนนี้อยากหายใจลึกๆอยู่ใกล้ที่หุบเขานี้ก็มาได้ค่ะหรืออาจจะฟัง YouTube ที่คุณแม่ได้พูดเรื่องนี้ไว้มากมายเลยนะคะแล้วก็ยินดีค่ะยินดีที่ทำให้คุณแม่ได้รับรู้ถึงความทุกข์ของคุณแม่แล้วก็ถ้าหลานๆไม่ได้ดูรายการของคุณยายก็ให้ใครก็ได้ที่อาจจะได้ยินแต่ไม่ใช่แม่นะคะไปบอกว่าเราคือแม่เนี่ยเขาทุกข์แล้วและพวกเราเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการที่จะดูแลเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างคนที่ใจไม่เป็นทุกข์เดินกันมาคนละครึ่งทางนะลูกเนาะจ้ะคือก็เป็นหนี้ไปแล้วแล้วก็หนี้ก็ต้องใช้ก็เจรจาสื่อสารทยอยใช้นะคะให้วิธีการของเราในการใช้หนี้อย่าไปดูถูกพ่อเอาละจบไปละเรื่องพ่อแต่หนี้มาแล้วละการไม่เป็นหนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีละในโลกนี้เราอย่าสร้างหนี้เพิ่มเติมก็ให้อภัยพ่อแล้วก็หาทางช่วยเหลือถ้าพ่อยังอยู่นะสมบัติไหนที่จะแบ่งปันออกไปเพื่อจะใช้หนี้ก็ให้จบไปแล้วก็เริ่มต้นอิสรภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เขาเตือนคุณยายว่ามัน7โมงได้ๆเขาบอกว่าหนูอ่ะรู้ตัวหมดแต่มันอดไม่ได้โดยเฉพาะกิเลสกามตัณหามันตัดยากจริงๆเจ้าค่ะก็ตามกันหามันนวลเนียกามตัณหาเนี่ยมันก็คือมันมักจะปนเปื้อน
นะไอ้กามคุณห้าเนี่ยแหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อ่ะถ้าเราละสุขเวทนาไม่ได้บรรเทาทุกขเวทนาไม่ได้ถอนอวิชชาไม่ได้มันนัวเนียมันเหมือนยางเหนียวอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันนะพอมันบินแมลงปีกอ่อนบินผ่านน้ำผึ้งมันขอโฉบไปหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขณะที่โฉบไปที่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันลุกออกมาไม่ได้มันติดกันฉะนั้นก็ต้องค่อยๆละค่ะค่อยๆละเห็นโทษของมันแล้วค่อยๆละออกไปเรื่อยๆเราก็จะกลายเป็นคนที่มันแตะไม่ได้นี่นะเจ้าราคะเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าแตะเราไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ค่ะวันนี้อยากจะบอกว่านอกจากทำงานหนักแล้วนะคะเดินเนาะเดินตรงนี้แหละค่ะเราเห็นแล้วว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะเปิดงานวันที่21นะคะก็จะมีผู้คนที่เข้ามาช่วยกันทำหน้าที่ที่จะเป็นทั้งเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะย้ายต้นไม้ปลูกเนี่ยค่ะเห็นใช่ไหมคะอันนี้คือถั่วบราซิลนี่คือถั่วบราซิลก็ว่ามันก็จะทนและให้โปรตีนที่แม่ชีกิ๊กกำลังลดน้ำอยู่ค่ะก็จะถูกเอาไปปูพรมในเวลาที่ฝนตกหนักถ้าถั่วบราซิลกับกระดุมทองเนี่ยคุมดินก็จะไม่มีดินที่ถล่มค่ะเราก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมแต่มันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็ส่งกำลังใจมานะคะส่งกำลังใจมาแล้วช่วงไหนที่พอที่จะจัดเวลามาได้ก็มาเถอะค่ะใช้โอกาสของเราในการที่จะพบกันครั้งนี้เป็นการสำคัญที่จะลดละอัตตาตัวตนของเราทำสิ่งที่ยากทิ้งไว้เป็นความร่มเย็นของธรรมชาติที่จะได้เป็นมรดกของโลกไม่มีอะไรง่ายแต่การจัดใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจะทำให้เรามีชีวิตที่สามารถทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราใช้โอกาสในการทำงานยากเพื่อพัฒนาและฝึกฝนใจของเราให้เห็นได้ถึงความสงบเย็นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ตนละทำอะไรแก้ปัญหาไม่โทษว่าใครทำให้เราเจ็บแต่เรารู้จักการละวางสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้แหละค่ะเป็นประโยชน์ตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ท่านก็ไม่ยากแล้วนะคะประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านก็ง่ายแล้วขอบคุณทุกความช่วยเหลือขอบคุณในทุกการกระทำและความคิดของพวกเราทุกคนที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้มันสำเร็จได้นะคะมื้อกลางวันวันนี้เมนูคืออะไรสักอย่างหนึ่งเจอกันอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนอ๋อเมนูคือลาบใช่ไหมลาบโบราณกับขนมอะไรนะคะสาคูค่ะก็มาอร่อยด้วยกันเพราะว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนและหลังจากอาหารมื้อกลางวันแล้วกลุ่มเบนซ์อาพาเช่และทีมอาจจะขอมาคุยกับคุณยายลองติดตามนะคะเพราะว่าเมื่อเขาติดใจธรรมะเราก็ทำให้ธรรมะมันง่ายเมื่อคนเหล่านี้ขอว่าขออีกสักครั้งหนึ่งในแบบของอาพาเช่จริงๆเบนซ์อาพาเช่คุณยายก็ยินดีนะคะยินดีมากเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตสั้นลงจึงต้องสดขึ้นสงบเย็นและสดขึ้นต้นโพต้นนี้สอนให้รู้ว่าเมื่ออยู่ในที่เดิมมันไปขวางเขาอันนี้คือโพคิดนะคะเมื่อมาที่นี่โพต้นนี้กำลังให้ร่มเงาและเป็นร่มเงาที่ใช้ได้กับความเป็นจริงในฤดูร้อนนี้ที่เมื่อเดินเข้ามาแล้วยังไม่ทันจะมีกิ่งข้างบนเลยแค่แตกข้างล่างเนี่ยเราก็รู้สึกเย็นแล้วอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราขาดปุ๋ยนะคะเหมือนต้นโพเนี่ยค่ะมีความด่างก็แสดงให้เห็นว่ากวักมือมาแล้วนี่ไม่ใช่โพทองที่จะมาบอกว่าโอ้ยปลูกโพแล้วศักดิ์สิทธิ์โพเป็นสีทองไม่ใช่ค่ะอันนี้อย่างมงายอันนี้คือการแสดงให้เห็นถึงต้นโพขาดแร่ธาตุชาวบ้านชอบมากเลย
อะไรที่แบบขาดแร่ธาตุถือว่าศักดิ์สิทธิ์หมดนี่ดีนะไม่มีใครเอาผ้ามาผูกนะถ้าเอาปุ๋ยให้มันนะชอบอ่ะเข้าใจนะครับฉะนั้นอย่าให้ชีวิตขาดอาหารอย่าให้ชีวิตขาดแร่ธาตุแล้วเราจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเหตุอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอย่าทำงานอย่างหลับตาอยู่กับความมืดหลับตาอยู่กับความกลัวจงลืมตาแสงสว่างแห่งปัญญาของเราจะทำให้เรารอดค่ะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะดีขึ้นนะจ๊ะดีใจด้วย